สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่ออฟและพี่เอิร์ทางช่องตามใจแฟนวันนี้เราจะมาสีฟ้า VS สีชมพูนะครับแต่เราจะมาทำการทดลองด้วยกันใช่โดยเราจะมาทำการทดลองน้ำคอนโดสีลุ้งกันนะครับนี่พี่เอิร์ทก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่ามันจะเป็นคอนโดสีลุ้งได้ไงนะครับเราก็จะมีนี่นะครับกระบอกตวงทรงสูงๆ1อันแล้วก็แก้วแล้วก็น้ำเนาะเรามาเติมน้ำกันก่อนเอาสักประมาณกี่มลนี่ไหนดูซิ150ไปแล้วกันเนาะเยอะไปไหมเยอะไปร้อยเดียวพอร้อยเดียวนะคืนใส่แก้วก็ได้นะอุ่นหกไงการทดลองต้องเลือกมากเนี่ยร้อยไปร้อยตั้งตรงเป็นวิธีการอ่านเราจะต้องอ่านตรงท้องน้ำนะเด็กๆถูกต้อง100แมวเรียบร้อยแล้วทำการตวงน้ำ100 ml ทีนั้นพี่ออฟก็จะทำการนี่นะครับมาทำให้แต่ละแก้วอ่ะมันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันโดยเติมนี่น้ำตาลเอาไว้ในน้ำตาลทรายนี่นะครับนี่เราก็ตวงไปเราก็ใช้ดีปากช่วยอุ้ยได้โอเคอ่ะ1ช้อนโดยเลยใช้2 4 6 8 10 12และ14หลังจากที่เราทำการคนอุ้ยแมงวันตายบินเลยคนจนสารเข้มข้นละลายกันดีแล้วครับเราก็จะมาทำการเทลงเราก็จะเทใส่กระบอกตวงใช่โดยเราจะเทจากน้ำเงินส้มเหลืองเขียวแดงน้ำเงินอย่างนี้ตามบทสีเอานะครับโดยเราจะใช้นี้นะครับเป็นเหมือนแท่งคนสารเนาะโดยที่เอาอันนี้มาก่อนเดี๋ยวเลือกชั้นแรกเราเทนิ้วได้นะครับเอาสักแค่นี้พอไหมพอประมาณนี้นะครับต่อไปสีส้มออริจิแหมสำเนียงนี่นะครับเราจะเทไปเลยค่อยๆเทนะครับตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นอุ้ยเก่งมันลงไปทางไหนเลยเนี่ยหกแล้วเอาใหม่โอเคสีแดงกับสีส้มนะคะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนพอยังเอาอีกไหมอีกหน่อยประมาณนี้เนาะต่อไปเอาม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองอ่ะเหลืองก่อนแล้วก็แสกแดงยื่นโดนะหูแยกชั้นนี่เป็นการทดลองแรกเลยนะที่เราทำสำเร็จกันอย่าพูดอย่างนั้นแต่นี้ก็คือมองยากหน่อยเพราะว่าสีเขียวเรามันไม่เข้มสีเหลืองอะมันก็ไม่เข้มแต่ก็มองออกอยู่เนาะอันนี้นะครับการทดลองหอคอยสีลุ้งของพี่ออฟหรือพี่เอิร์นเนาะโดยที่เราใช้ความเข้มข้นของสารละลายที่ต่างกันใช่ไหมใช่แล้วเราก็ค่อยๆเทลงไปโดยที่ความเข้มข้นของสารละลายที่มีความเข้มข้นมากก็จะอยู่ข้างล่างใช่แล้วมันก็อะไรๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าคนล่ะก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าคนอย่างเงี้ยมันจะกลับมาแยกชั้นไหมมาลองสงสัยก็ต้องลองเราก็จะคนพออย่างพอดูสิพี่ออกว่าเหมือนไม่กลับมาเหมือนเดิมหรอกเพราะว่ามันก็จะผสมกันไปแล้วเนาะไปเลยเพราะว่าน้ำใช่ไหมมันคือตัวทำละลายน้ำตาลมันอันเดียวกันอ่ะ
มันจะไม่เหมือนน้ำตัวถูกละลายตัวละลายคือน้ำตัวถูกละลายคือน้ำตาลใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็เฉลี่ยความเข้มข้นกันได้เหมือนเราแบบว่าผสมนมข้นหวานกับน้ำหรือน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยผสมกับน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะละลายผสมกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบละลายมันจะไม่เหมือนไออันที่เป็นน้ำกับน้ำมันเพราะอันนั้นคือน้ำมันมันไม่ละลายน้ำไงมันก็จะแยกกันโดยปริยายนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องตามใจแฟนสำหรับวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่เอิร์นขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย